เป็นเธอใช่ไหมที่จะทำให้โลกนี้นั้นเปลี่ยนไปใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันนีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อตั้งแต่มีพี่แป้งเข้ามาในทีมอะบทของพวกเราไม่สนุกขึ้นเยอะเลยนะเว้ยก็มึงเคยบอกนี่ว่ามึงรู้สึกว่าพี่เขาพิเศษนะกูว่าเขาก็น่าจะเป็นกุญแจนำทางของมึงนะสำหรับนักแสดงคนอื่นที่ได้ร่วมแสดงเรื่องนี้ด้วยก็จะมีแก๊งเพื่อนที่เรียกว่าเฟรมเครดิตนอกจากตัวปืนอยู่ทะเลแล้วนะครับก็จะมีอัพกับอู๋ก็คือมีโอแล้วก็น้องอู๋ชื่อเหมือนกันเลยเช่นเดียวกันอู๋นี่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นอู๋มาก่อนตัวละครเขาชื่ออู๋แล้วก็เอาอู๋มาเล่นคือนี่เป็นแก๊งของความมีไฟอ่ะความมีพลังภาพที่เห็นคือสองคนนี้ต้องเป็นคนที่มีพลังมากต้องเป็นคนที่ทำให้โลกใบนั้นน่ะมันน่าอยู่สำหรับตัวละครที่ข้ามโลกไปอ่ะคือแบบไม่รู้อะไรแหละแต่การได้มาเจอกันและการได้มาอยู่กับแก๊งอัพอู๋เนี่ยมันเป็นเรื่องดีจริงๆแล้วตัวละครอัพอู๋เนี่ยนอกจากความสนุกสนานและความตลกเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งความฝันเขาสตรองพอที่ทำให้ตัวทันกับทะเลเนี่ยก็พลอยมีความฝันแบบเดียวกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นมาทำให้มันเจ๋งไปสักเรื่องนึงดีกว่าวะไปดูเรื่อง ขอได้เจ๋งหอนแอคชั่นกูที่พี่ชีวินพูดอ่ะก็ถูกแล้วเว้ยพวกเราแม่งเจ๊งไปแค่เรื่องเดียวเองอ่ะว่าพวกเรามาทำหนังอีกสักเรื่องดีไหมเอาให้แม่งเจ๊งอีกสักรอบนึงไม่วะภาพของนีโอเนี่ยลอยขึ้นมาเป็นคนแรกเลยสำหรับตัวละครชื่อว่าอัพในบทชื่อว่าอัพปรีก็ครับนี่เลยครับหรือแบบนี้ครับถอยไปอีกแล้วก่อนถอยไปอีกถอยอีกกูถอยอีกนิดนึงก็ไม่รับกูแล้วพี่เอกแบบเดินเข้ามาคุยกับผมบอกว่าเฮ้ยนิโอเนี่ยตัวละครเนี้ยเดินมาเสียงแผ่นนะเสียงพี่เอกตัวละครเนี้ยเหมาะกับมึงมากเลยนะเนี่ยอัพปีแล้วก็ขำเฮ้ยผมว่าอ๋อชมเหรอฮะนี่ชมผมใช่ไหมฮะเลยบอกโอเคดีรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้รับบทนี้ครับไม่ต้องเปิดครับกูเชิญตัวเองเข้ามาบ้านได้บ้านนี้กูมาบ่อยไอ้กินถึงพวกมึงที่มาหายเลยวะผมค่อนข้างมั่นใจว่าบทนี้เขียนมาเพื่อผมเอาจริงเนี่ยมันไม่ค่อยต่างจากตัวผมมากเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นคนที่ตลกมันเป็นคนเขียนบทคอมเมดี้มันเป็นคนที่ตลกมีความคิดฮาแล้วก็นิสัยจะคอคือรักเพื่อนรักฝูงแล้วก็ตั้งใจทำงานซึ่งก็คำว่าตั้งใจทำงานก็ค่อนข้างตรงกับตัวจริงมากในระดับหนึ่งเลยเลยที่โอ้โหมันตรงกับตัวเองมากครับดีทุกอย่างฮะดูบรรยากาศโอ้ร้อนอะเรากำลังอยู่ช่วงล่าท้าแสงทดสอบว่าแดดเมืองไทยมันจะสักเท่าไหร่เชียวไม่ร้อนนะแดดเมืองไทยไม่ร้อนถ้าไม่เชื่อนะดูเหนือเนาะครับผมต้องกลับมาร์กแล้วนะฮะเหนือเพิ่งแห้งส่วนอู๋เนี่ยเคยเห็นเขาในเรื่องใครคืออองชองเตซึ่งในบทนั้นเล่นเป็นคนที่ประธานนักเรียนเรียบร้อยแต่เราเห็นว่าในกองเขาเป็นคนที่ดูไม่รู้บอเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นคำชมคือเขาเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงเราเห็นหมดนั้นในตัวเขาก็เลยอยากให้เขาได้แบบมาเป็นคาแรคเตอร์แบบที่เขาเป็นนี่อยู่ข้าวสารของคนเลยอยู่ข้าวสารเราเลยเดี๋ยวข้าวหอมไปลิ้นต่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะไม่รู้พูดไปเรื่อยอ่ะก็อู๋ได้เป็นอู๋อู๋มันมีคาแรคเตอร์อย่างไรบ้างอู๋ไหนครับอู๋นี้หรืออู๋นู้นอู๋นู้นแหละฮะอู๋นู้นก็จะเป็นคนที่จริงจังแบบว่าจริงจังกับการทำงานมากจริงจังกับการเขียนบทมากแต่ว่าเขาก็จะมีความยืดหยุ่นในตัวของเขาแค่ตัวละครชื่ออู๋อ่ะนี่ก็รู้สึกว่ามันท้าทายตัวเองแล้วมันรู้สึกว่าเราจะเล่นยังไงให้อู๋ในเรื่องไม่เหมือนอู๋ตัวจริงเล่นยังไงให้คาแรคเตอร์มันแตกต่างกันซึ่งตอนแรกก็คิดว่ายากแต่ว่าพอมันมีเมนคาแรคเตอร์ของอู๋ในเรื่องมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าโอเคมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันจากตัวเราก็เลยสามารถแบบครีเอทคาแรคเตอร์ให้มันต่างจากตัวเราได้เออ
นั่นแหละเคี้ยวไปกูต้องให้กูกินก่อนกูต้องหลานกูเหรออิ่มเอิบกับความสุขที่พวกเราได้เจอเว้ยกูจะอิ่มกับภารกิจก่อนเนี่ยส่วนเพื่อนอีกฝั่งนึงครับก็คือตัวคีตาฟิลเอาข้อจริงในบทก็คือเป็นคนไม่เอาสาระอะไรเลยนะครับก็เลยลองดูว่า2คนนี้คือบูมแล้วก็เปเปอร์จะเป็นยังไงนะครับเขาก็พยายามถ่ายทอดความเป็นเด็กไม่เด็กไม่คิดมากอ่ะเด็กแบบคือเราจะรู้จักเทสว่าเป็นยังไงก็ดูจากเพื่อน2คนนี้แหละว่าคีตาฟิลเป็นคนยังไงซึ่งคีตาฟิลมีส่วนทำให้เราเข้าใจตัวละครเทสคือเจ้าของร่างที่ทะเลเข้าไปอยู่ได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยตัวทะเลเป็นคนตรงกันข้ามเพราะทะเลเป็นคนที่มีความฝันที่ชัดเจนมากการมาอยู่ในร่างของเทสจึงเป็นเรื่องที่ไม่สนุกสำหรับเขาเลยเป็นเพื่อนเหงาก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนถือเบียร์มาด้วยนะเว้ยเอ้ยแดกเบียร์ไปดูหนังไปคืนนี้ยาวๆเว้ยคีตาเป็นคนที่รักเพื่อนมากมีเรียกว่าอะไรคำคมมาปลอบเพื่อนได้ตลอดเวลาแล้วก็แบบนิสัยก็จะห้าวๆหน่อยพร้อมบวกพร้อมชนแทนเพื่อนเสมออะไรเงี้ยครับออกหน้าแทนเพื่อนได้ตลอดคือคีตามันเป็นคนรักเพื่อนใช่ป่ะซึ่งผมจบชายล้วนมาผมก็จะแอบแบบเอานิสัยของตอนอยู่ชายล้วนอะไรเงี้ยมาเล่นกับคีตาไอ้เทสอะไรวะมึงเป็นไรปะเนี่ยกูเห็นมึงนั่งไม่ไหวมานานละมีอะไรบอกกูได้นะเว้ยคาแรคเตอร์ของฟิลก็จะเป็นคนที่นิ่งๆครับคูลๆเชื่อปะไม่เชื่อ ใช่ฮะโกหกจริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกเป็นคนแบบเฮฮาไม่ค่อยคิดอะไรกับชีวิตมากครับใช่ก็ใช้ชีวิตไปวันๆตั้งแต่ตอนแรกเลยที่บูมได้บทมาก็คือได้บทฟิลมาเงี้ยคือตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าฟิลตัวละครเป็นยังไงนั่งอ่านไปก็อ๋อก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ค่อนข้างมี energy บวกแบบสนุกสนานเฮฮาคือตัวบูมเองอ่ะบางทีเราก็ไม่ใช่คนเฮฮาเท่ากับตัวละครฟิลถูกไหมฮะสิ่งที่เอาเพิ่มเข้าไปคือเราจะดึงตัวเราเองให้สนุกเท่าตัวฟิลอะฮะตอนแรกอ่ะบูมอยากได้ตัวคีตามากแล้วตัวละครคีตามันเป็นตัวละครที่แบบมันมีความนิ่งกว่าตัวฟิลอะฮะแล้วมันมีความเป็นมันหล่อมันเท่อะมันแบบความคมอะพี่เข้าใจว่าแล้วแบบตัวฟิลมันดูเหมือนเด็กไปหน่อยแต่ถามว่าพอเราเริ่มได้เล่นตัวฟิลเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเออจริงๆมันสนุกมากกับการที่เราได้เล่นเป็นฟิลอะครับมันเป็นเหมือนเราตอนที่เราเด็กกว่านี้เหมือนตอนแบบเหมือนย้อนไปมัธยมอะไรประมาณนี้ครับเห็นกระหนกอะไรด้วยอ่ะผมไม่ชอบกินมะน้ำน้ำผลไม้อ๋อพอกระหนกเลยเนี่ยสารคอแบบไม่มากไม่ชอบใช่ใช่เพราะว่าพี่เขาไม่เคยไม่แตะเลยไม่แตะไม่ยุ่งใช่คือถ้าซื้อเองก็คือจะไม่ซื้อไม่มีแต่ถ้าคนอื่นซื้อเอาตัวละครสำคัญอีกตัวนึงก็คือตัวละครของพี่ภูวดลในหนังสือเนี่ยพี่ภูวดลคือบุรุษพยาบาลที่เป็นคนสำคัญที่ทำให้ทะเลได้รู้ว่าวิธีการกลับโลกคือต้องทำอะไรบ้างที่จริงเราคิดไปหลายคนมากครับแต่ว่าอยู่ๆผมรู้สึกว่าใจคิดแบบคิดถึงหมอเจี๊ยบขึ้นมาหมอเจี๊ยบเขารู้สึกว่าท้าทายเพราะมันตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่ได้บอกเล่าถึงกฎต่างๆในเรื่องบทของหมอเจี๊ยบจะยาวมากหมอเจี๊ยบสามารถพูดทั้งหมดที่เป็นกฎกติกาที่ฟังดูซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยบรรยากาศในกองก็เหมือนเขาเป็นพี่ภูวดลของทะเลจริงๆมันก็จะเกิดการเวิร์กช็อปเล็กๆของการเป็นพี่ภูวดลกับทะเลเกิดขึ้นทุกครั้งที่ไปถ่ายเออแล้วเราเป็นยังไงบ้างเทียบกับใครไหมโอเคพี่ก็ถ้าเทียบกับใครที่ผมไม่มีวันลืมตอนแรกที่เข้ากับหมอเจมเลยก็รู้สึกเกรงๆนิดนึงเพราะเขาก็เป็นรุ่นพี่เราค่อนข้างเยอะก็รู้สึกว่าโอ้พี่เขาก็น่ารักดีคือมีอะไรเขาก็แชร์กันแบบคือผมก็บอกเออเป็นเรื่องแรกด้วยเขาก็บอกอ๋อจริงเหรอแบบเพราะเขาอ่ะจะชอบเห็นผมแบบเอ้ยบางทีแบบเอ้ยไม่ได้เขาก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวมันก็ได้เก่งมากเป็นไงบ้างครับพี่เออันนี้แกก็ใจดีแกก็จะผมก็ถามเทคนิคแกว่าเออยังไงแกก็บอกเออต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้เราก็เก็บประสบการณ์แกมาแล้วก็เอามาลองใช้หนาวมากเนาะเราอ่ะหนาวมากเลยโอ้
นที่เราตามหาเนี่ยว่ากุญแจนำทางเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นกุญแจนำทางคำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะใช้หัวใจนำทางตัวละครเจ้าของร่างสำหรับผมเนี่ยเป็นตัวละครที่สำคัญมากเพราะว่าจะต้องชัดเจนว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงและการไปอยู่ในร่างของคนคนนั้นมันถึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าเราต้องเป็นนักแสดงที่ทำให้คนดูเห็นภาพชัดเจนได้เลยก็คิดถึงโอมณนนท์เพราะว่าชื่นชอบในสกิลการแสดงของเขาผมมั่นใจมากว่าณนนท์จะตีความตัวละครประกรณ์ทันให้ชัดเจนมากและการที่จิมมี่ไปอยู่ในร่างของณนนท์มันจะเป็นเรื่องที่แบบชัดเลยว่าเมื่อมาอยู่ในร่างแล้วเขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันกับโอมก็ชอบในฝีมือการแสดงเขาเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์โอมอ่ะเชื่อได้ว่าจะเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นลูกคนรวยเอาแต่ใจตัวเองแล้วเมื่อทะเลมาอยู่แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสองคนนี้น่าจะมีเสน่ห์และมีศักยภาพที่จะเชฟตัวละครเจ้าของร่างให้คนดูเห็นชัดตั้งแต่ซีนแรกๆที่ปรากฏตัวนะครับไอเนี่ยชื่อไอทันเป็นเพื่อนสมัยมัธยมกับเจ้าของร่างเนี่ยแต่ติดอยู่นิดเดียวนี่ใช่ทันแน่วะก็น้องสองคนนั้นนะครับเขาโปรเฟชชั่นแนลอยู่แล้วอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานแล้วก็หลังกองก็คือน้องสองคนก็สามารถสร้าง energy ให้กับกองได้เป็นอย่างดีครับก็อย่างโอมนะครับที่เคยร่วมงานด้วยน้องเขาก็ช่วยเรื่องแบบการแบบผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดมากเขาก็เพราะเขาแบบรู้ว่าควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็ไกด์ไลน์ว่าจำบทเป็นภาพซึ่งเราพอเราจำเป็นภาพแล้วเราก็เห็นอะไรมากขึ้นอย่างโอมกับณนนท์เนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันเลยว่าจำบทเป็นภาพนะเพราะถ้าเราแบบจำแบบนั้นน่ะมันใช้ไม่ได้มันแบบมันก็แป๊บเดียวเราก็หายไปหมดแล้วเราก็จำเป็นภาพแทนก็มาอยู่กองไวท์เวอร์ซ่าคิวที่ประมาณ30กว่าแล้วผมจำไม่ได้หรอกครับก็วันนี้คิวผมเนี่ยจะค่อนข้างสบายเพราะว่าเราจะมีพักอยู่บ้างประมาณแบบ 3-4-5 ซีนแต่ว่าคนที่หนักเลยคือเจ้าซีนครับถ่ายทุกวันทุกซีนไม่มีพักเลยซึ่งผมเห็นความตั้งใจของน้องมากความทุ่มเทความตั้งใจความอดทนนะครับทุกอย่างเลยซึ่งก็เชื่อว่างานจะออกมาดีแน่นอนนะครับมั่นใจว่าจะทำให้ทุกคนสนุกนะครับแล้วก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มไปพร้อมๆกันในทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นะครับวันนี้ของซีเหลือเยอะครับวิธีเรียกพลังครับก็ได้จากเทียนจิ้มแล้วก็ของหวานครับอย่างที่เห็นก็คือตามกินขนมนู่นนี่นั่นเติมพลังไปเรื่อยแบบฟูลซัพพอร์ตเขาส่งมาก็กินหมดแต่ส่วนใหญ่แบบพักหลังไม่กล้ากินแล้วกินแล้วอ้วนขึ้นเยอะเป็นเธอใช่ไหมที่จะทำให้โลกนี้นั้นเปลี่ยนไป